ก็ไอเดียแรกเราก็โอ้โหยอดเลยมีแต่น้ำมันแน่ลงสีน้ำมันโอ้โหพิธีพิถันหาสีหาเรฟเรนซ์ตัดต่อรูปเข้ากล่องนะฮะเพื่อให้มันดูสวยมากเลยใส่กรอบใช้สปอตไลท์นั่งดูมันทั้งคืนเลยโอ้โหมันเท่จริงเว้ยนะฮะถ้าใครมาติไม่ได้ไอเดียเนี้ยใครมาติบอกว่าเฮ้ยมันไม่เข้าใจเลยว่ะก็มึงโง่ไงไม่เข้าใจเนี่ยถูกไหมฮะเราจะด่าคนติมึงไม่เข้าใจมึงโง่ไม่เห็นเหรอว่าลาบถูกไหมก็ผมเข้าใจกันนะฮะว่าพอเราใส่อารมณ์เข้าไปในเนื้องานมันก็กลายเป็นลูกของเราใครมาด่าลูกเราก็เจ็บก็จะเกิดอารมณ์ทะเลาะออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นมันเราคิดกันอยู่ไม่ได้แล้วนะเมื่อเราล้างแบบนี้ใครมาติดเราก็ไม่สามารถจะถอนมันได้แล้วก็ลงไปลึกมากเพราะฉะนั้นเหตุมันเกิดมาจากการรักไอเดียแรกเร็วเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะมีอารมณ์หลงตัวเองนิดๆนะฮะหรือไม่ก็ชอบ execution ชอบวาดชอบโอ้โหมาได้เยอะแล้วก็ไปติด execution ไปวาดทำให้มันเป็นการงานให้มันดีขึ้นหาได้ประโยชน์ครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับคิดแนวกว้างแทนที่จะเจาะรูนะครับการเจาะรูลึกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกที่เขาทำด็อกเตอร์กันครับเขาทำเรื่องเดียว5ปีมันตรงกันข้ามกับแนวคิดของครีเอทีฟนะครับครีเอทีฟก็ต้องคิดแนวราบเราก็คิดขุดลุมเล็กๆไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดขุดลุมไปเรื่อยนะฮะแล้วเมื่อเราเข้าใจหรือเชื่อแล้วว่าหลุมมันเนี่ยเป็นหลุมที่หลุมเล็กๆนะว่ามันใช่เราค่อยไปลงลึกกันนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คิดแนวกว้างนะครับคิดไม่ออกกันต่อไปหรือว่าถือไม่เข้าคายไม่ออกต้องอันนี้ก็คล้ายกับอันแรกนะครับคือว่าเวลาโจทย์มาต้องการอะไรที่มากเกินไปนะครับมันทำให้เราสมมติว่าเราผมก็ยกตัวอย่างได้แต่ผมไม่ทราบว่าวงการอื่นเป็นยังไงมีโจทย์เยอะโดนเหมือนกันเราไม่ทราบลูกค้าก็ให้โจทย์มาเยอะมากนะฮะเช่นของเราก็จะมีของทั้งสวยสะดวกสบายสะอาดสดชื่นแจ่มใสเร็วลื่นใช้ได้สะดวกหาได้ทุกที่ราคาย่อมยาวอะไรเงี้ยนะฮะก็พูดมาเลยได้7ข้ออยู่ในเนี้ย30วิพูดได้ข้อมือนะฮะบางทีมันก็ยากผมว่าแล้วน้องทำอะไรบ้างครับเนี่ยมีอาชีพอื่นมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเรียนอะไรบ้างก็คุณสักคนที่ทำอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีโฆษณาแล้วมีอะไรอื่นไหมหรือไม่มีโฆษณาเลยทำอะไรบ้างครับผมไม่ทำเลยมาฟังได้เล่นอาชีพมาฟังอาชีพมาฟังยกเหมือนใครที่เรียนมาทางสาขานิเทศศาสตร์นิเทศศิลป์ว่าการออกแบบโฆษณาจะทำผ่านก็เชื่อว่าอาชีพอื่นนะครับอยากจะทราบเพราะผมอยากจะทราบว่าปัญหามันเกิดขึ้นกับอาชีพอื่นหรือไม่การได้โจทย์ไปเยอะเกินไปแล้วก็ให้เราหาโซลูชันเนี่ยครับมีนะครับมีอาชีพอื่นไหมครับที่เหลือทำอะไรกันเนี่ยเอาหน่อยหน้าทำไมนะครับสถาปนิกโอเคแล้วน้องมีจบเรียนอยู่หรือทำงานฮะทำงานแล้วมีจบอีกที่บ้างไหมครับหรือว่ามีใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับปัญหาก็เกิดจากความประการของเจ้าของบ้านหลายๆคนนะครับคนที่เป็นพ่ออยากได้แบบนึงคนที่ไม่รู้ก็อยากได้แบบก็หลายๆแบบก็ต้องหาจุดร่วมจุดร่วมก็ยากถ้าบ้านจะออกมาจับฉายมันจะออกมาหลังคาสเปนก็ตัวบ้านไทยเสาบ้านเป็นทรงอิตาลีก็ต้องแบบคือเหมือนสองเสียงจะได้เสียงผมก็เหมือนกันก็โดนพอเราทำอันนี้อันนั้นเป็นเชิงการทำอันโน้นอยู่ไหนอ่ะเอา
านใหญ่แล้วก็ไม่ควรนะควรจะซิงเกิลมายด์มากกว่าทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้คือผมเข้าใจว่าในโลกความจริงเนี่ยเราไม่สามารถสั่งลูกค้าได้หรอกว่าเฮ้ยคุณกลับไปคิดใหม่ได้แล้วทำมาคิดหน่อยนะคุณตกลงเองสมานเมียคุณกับแม่ยายคุณเนี่ยแล้วก็ลูกสาวคุณเนี่ยจะเอาอะไรกันแน่วะคุณบอกเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาแค่ผู้หญิงแทนก็ตกงานถูกไหมฮะคุณก็ต้องพยายามพูดดีๆเข้าใจเขาแล้วก็พยายามจัดเรียกเรียงความสำคัญความสำคัญที่มาหลายแบบนะถามว่าคนจ่ายเงินอะไรสำคัญที่สุดหรือว่าอะไรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับก็วิธีการก็คือว่าเรียกเรียงความสำคัญนี่ก็อาจจะช่วยในการคิดให้ดีขึ้นว่าคุณคิดทั้งสองสเปนทั้งที่ด้วยบาหลีพร้อมๆกันเนี่ยคุณว่าไม่ออกแน่นะครับเรื่องต่อไปที่จบแล้วเรื่องที่เป็นเพียงที่ผมเกิดมานะฮะเหตุของการคิดไม่ออกเนี่ยถ้าคุณพ้อยของผมคือว่าคุณต้องรู้เหตุก่อนนะครับก่อนที่จะไปแก้ปัญหาถ้าโจทย์ไม่ดีคุณไปแก้ที่โจทย์ไม่ใช่โจทย์ไม่ดีคุณไปอาบน้ำนะมันไม่เวิร์กนะครับไปอาบน้ำแต่คุณไม่ได้คิดงานเลยก็ไม่เวิร์กเหมือนกันนะครับคุณต้องคิดงานก่อนแล้วก็อาบน้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอยถือว่าขอให้รู้ว่าเหตุคืออะไรคิดออกแล้วก็ไปทำครับมีอะไรจะเติมไหมนะก่อนเข้าเรื่องนะเอาเป็นก็ฝากให้ทำเป็นเรื่องที่ไม่ดีเราจะเข้าอีกเรื่องนะฮะเรื่องยังไม่โดนนี่ถึงได้ไหมฮะได้ค่ะนี่มันหมดอะไรแล้วเนี่ยต้องดีค่ะหมดตอนนี้เลยเหรอในเรื่องผมเลยสองเรื่องได้ไหมครับค่ะเราได้สองเรื่องได้ไหมเหลือสิบนาทีใช่ไหมฮะสิบนาทีอุ้ยปวดหัวเลยครับเหลือสิบนาที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 คิดไม่โดนนะฮะทำไงถึงคิดให้โดนนี่มันยากมากนะครับยากมากนี่ผมต้องอาจจะให้ดูฐานบุรุษแปลว่าดีไซน์ให้โดนนี่โอ้โหจะเริ่มตรงไหนแต่โดยหลักการนะครับโดยหลักการคือว่าแต่วิธีคนหนึ่งนะครับก็บอกว่าอะไรเนี่ยหาไม่ออกเลยฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าก็จะถามแฟนเขานะครับฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าตอบคืออะไรคุณจะตอบเขาว่ายังไงผู้ชายตอบว่าไงครับมีผู้ชายที่เคยโดนถามคำถามนี้ไหมคุณยิ้มยิ้มแล้วการกินเสร็จก็ตอบให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับก็ไม่อ้วนมากครับแต่ว่าลดอาหารลงได้ดีโดนถ้าอย่างนี้โดนประมาณก้านคอโอเคครับมีใครไหมครับจะตอบว่าอะไรบ้างครับตัวไม่ทันมีใครพูดเลยก็คำตอบนะครับผีก็คิดนี่นี่ปากก็พูดว่าฉันร่วงหรือเปล่านะแต่ในใจก็ตอบว่าฉันร่วงเราโดนนะครับในใจครับเราต้องไฟกำลังเยอะเราก็เข้าใจอีกไซส์ของคนที่จะให้เมสเซจเรานะครับเมื่อกี้เราตกด้วยตุ้งเพชรนะครับเราหมายถึงเพชรกำลังเดินทางที่ตกด้วยจีนมาถึงตัวแล้วเราก็พูดประมาณนี้มาในวันหลอกเนี่ยน่ารักอยู่เลยนะครับทั้งที่ในใจก็ผมไม่ไหวแล้วก็ที่เตรียมที่ต้องเลิกแล้วอะพี่เดินพี่ต้องไปแล้วพี่ต้องไปมีทีมแล้วเนาะเสื้อผ้าน้องมันก็ขับขับแล้วนะไม่ได้แล้วต้องลบที่หมดเลยพี่ต้องซื้อใหม่ให้ผมมันชุบเลยไม่ไหวแล้วนะครับมีใจเราคิดอย่างนี้นะแต่ปากเราพูดโอ้ยอะไรน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุที่บริษัทโฆษณาต้องมีแผนplanningเพราะแผน planningเนี่ยจะเป็นคนเข้าถึงใจของคอนซูเมอร์ที่จะรู้จริงว่าเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับและการเข้าถึงใจคนตรงนี้ดีไซน์ของคนเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราพูดผิดเนี่ยนะครับพูดผิดจุดเนี่ยไม่ว่าเราจะทำดีไซน์ดีแค่ไหนมันก็ผิดหมดละเพราะว่าจุดพูดผิดนะครับ